ังศึกพร้อมตกมันเตรียมลุยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ฟุตซอลไทยคว้าแชมป์รอลุยชิงแชมป์อาเซียนต้นเดือนเมษายนติดตามได้ในช้างศึกอัปเดตแต่ก่อนจะเข้าเรื่องกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวช้างศึกก่อนใครนะครับขอเริ่มต้นด้วยการอัปเดตข่าวช้างศึกชุด U23 ก่อนเลยหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยบินไปถึงมหานครดูไบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ยังมีเซอร์ไพรส์แฟนบอลจากการปรากฏตัวร่วมทีมอย่างเป็นทางการกับ2แข้งลีกนอกที่ตามมาสมทบกับทีม U23 ก็คือเจ้ายาสิทธิโชคพาโสจาก FC ริวกิวทีมจากศึก J-League 2ประเทศญี่ปุ่นรวมถึง1ชานรงค์พรมสีแก้วเพลย์เมเกอร์จากอูนิโอนอาดาเบในสเปนนั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นๆก็น่าสนใจมากมายทีเดียวทั้งนพพลละครพลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่คาดว่าจะกลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งหลังศึก U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกตอนนั้นนพพลไม่ได้ไปติดทีมเพราะติดภารกิจกับสโมสรอยู่รวมถึงอนุสักใจเพชรจากการท่าเรือ FCทรงชัยทองฉ่ำเด็กปั้นจากฉลามชนที่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องในรีโวไทยลีกฤดูกาลนี้พ่วงด้วยนาคินวิเศษชาติจาก BG ปทุมบุคเคอรี่เหลมดีดาวรุ่งจากชนบุรี FC วิลเลียมไวเดอร์เชอร์อิริฟานดอล้อโฟแบร์อนันต์ยอดสังวานดาวรุ่งจากลำพูนวอริเออร์ที่เป็นกำลังหลักพาลำพูนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้รวมถึงยังมีธีรศักดิ์เผยพิมายและกรวิทธาสาจากกิเลนพยองโดยสำหรับกรวิทธาสาเองเคยซัดประตูใส่ซาร่าซากาเรียผู้รักษาประตูของกาตาร์ในชุดนี้นะครับในศึก U19 เมื่อปี2018และคลาดิกกุสตาฟสันที่เตรียมพร้อมล่าตาข่ายหากมีโอกาสอยู่ใน11ผู้เล่นตัวจริงนะครับซึ่งแพทริกเองได้สัมภาษณ์ว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีก่อนจะลุยศึกชิงแชมป์เอเชียผมต้องพยายามเรียนรู้จากนักเตะทุกคนสิ่งแรกเลยคือต้องรู้จักทีมนี้ให้ดีทำผลงานให้ดีช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะให้ได้และพยายามทำประตูให้ได้เพราะมันคือหน้าที่ของกองหน้าอย่างผมและแน่นอนว่าผมต้องการให้ติดทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปเพราะฉะนั้นผมจะต้องพยายามทำผลงานให้ดีเพื่อให้ได้โอกาสนี้มาและนี่ก็คืออัปเดตเรื่องราวของชุด U23 นะครับมาดูในส่วนของช้างศึกชุดใหญ่กันบ้างหลังจากที่สุประชัยใจเด็ดของเรามีปัญหาอาการบาดเจ็บจึงไม่ได้เข้ามารายงานตัวและถอนตัวไปโค้ชมาโนโพกินเองก็เรียกอีกหนึ่งแข้งจี๊ดของเรามาเสริมทัพซึ่งก็คือมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ซึ่งจากภาพรวมของชุดใหญ่ในการฝึกซ้อมเมื่อวานนะครับนักเตะแต่ละคนก็จะมีสภาพร่างกายที่ฟิตเป็นอย่างมากรวมถึงโกอุ้มธีรธรบุญมาทันก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมชาติไทยในครั้งนี้ตามที่แฟนๆช้างศึกคาดการเอาไว้นั่นเองน่าดูชมแน่นอนด้วยสไตล์การเล่นของโค้ชมาโนโพกิ้งที่เน้นการบุกทำสกอร์ผสมกับตัวผู้เล่นอย่างสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตาเอกนิษฐ์ปัญญาอุ้มธีรธรเควินดีรมลำฟิลิปโรเลอร์และนักเตะมากพรสวรรค์อีกมากมายหลายคนนะครับน่าจับตาดูมากๆซึ่งวันนี้ก็คือวันที่23มีนาคมช้างศึกก็จะเดินทางเข้าสู่จังหวัดชลบุรีนะครับตามกำหนดการโดยจะมีโปรแกรมฝึกซ้อมในช่วง 5:00 น.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเจอทีมชาติเนปาลในวันพรุ่งนี้นะครับมาดูคู่แข่งอย่างทีมชาติเนปาลกันบ้างผู้เล่นของทีมชาติเนปาลส่วนใหญ่จะค้าแข้งในลีกในประเทศนะครับจะมี3รายชื่อที่ค้าแข้งในต่างแดนคือกิรันเซมจองผู้รักษาประตูจากสโมสรมาซีย่าในมาลดีฟโรฮิตจานกองหลังสโมสรเปอร์ซีย่าจากจาการ์ตาอินโดนีเซียรวมถึงอนันจาทามังกองหลังจากอีสต์เบงกอลที่อินเดียโดยผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนปาลคืออับดุลอัลมูไทรีกุนซือวัย40ปีชาวคูเวตที่เคยผ่านประสบการณ์คุมทีมระดับสโมสรกับรัฐวาซาอุดิอาระเบียนะครับอัลซาฮาเนียU23ที่กาตาร์ก่อนจะเดินหน้าคุมทีมชาติรุ่นอายุ17ปีของกีกีสถานนะครับกุนซือรายนี้ก็ผ่านการอบรมระดับโอไรเซ่นของ AFC แล้วก็เข้ามาคุมทีมชาติเนปาลในช่วงเดือนสิงหาคมปี64ที่ผ่านมาเป็นโค้ชที่พาทีมชาติเนปาลไปไกลที่สุดในรายการSAFF ครับพาทีมจบรองแชมป์ปี2021หลังพ่ายอินเดียไป0-3
มาที่ข่าวฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้างก็จบลงไปแล้วกับการแข่งขัน NSDF Futsal Invitation Championship 2022ซึ่งทีมชาติไทยเองก็คว้าแชมป์ไปได้หลังจากที่เอาชนะทีมชาติอิหร่านซึ่งทีมชาติอิหร่านเป็นอันดับ1ของเอเชียนะครับโดยคุณสุทินบัวตูมก็เปิดเผยว่าผลงานโต๊ะเล็กช้างศึกนั้นทำออกมาได้อย่างน่าพอใจมากการจัดทีมในครั้งนี้เป็นการผสมผสานทั้งผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่อย่างลงตัวสามารถลงสนามทดแทนกันได้ทุกคนในส่วนของเกมรับและเกมรุกนั้นถือว่ามีความสมดุลเป็นการเปิดหัวที่ยอดเยี่ยมเมื่อมองไปถึง AFF และ4เกมทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นและเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะคว้าแชมป์ให้ได้สำหรับรายการ NSDF Futsal Invitation Championship ที่เพิ่งจบลงไปทางคุณสุทินบัวตูมและกลุ่มเพื่อนของคุณสุทินก็ได้มอบเงินอัดฉีดให้นักเตะเป็นของขวัญและกำลังใจไปแล้ว 100,000 บาทและเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แฟนฟุตซอลชาวไทยทั้ง70ล้านคนในส่วนอีก3ทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็จะมีการรวบรวมขวัญกำลังใจต่างๆเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะรายการ AFF หรือศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่จะถึงนี้โดยจะแข่งขันในวันที่3เมษายนถึง12เมษายนจะเป็นการแข่งขันที่ Indoor Stadium หัวหมากที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ระบุแล้วว่ามียอดอัดฉีดพิเศษให้กับนักเตะกว่า2ล้านบาทก็แฟนๆฟุตซอลคอยติดตามเชียร์ติดตามรับชมกันได้ในศึกชิงแชมป์อาเซียนอีก11วันเท่านั้นนะครับสำหรับแฟนบอลช้างศึกอย่าลืมติดตามเชียร์ทีมชาติไทยชุด U23 พบทีมชาติกาตาร์ในศึกดูไบครับแข่งขันกันวันนี้นะครับและทีมชาติไทยชุดใหญ่พบทีมชาติเนปาลในวันพรุ่งนี้ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดทาง AIS Play และช่องไทยรัฐทีวีสำหรับแฟนบอลที่อยากเข้าไปชมในสนามแต่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะครับไม่ต้องลังเลรีบซื้อเลยครับห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วและผมแอบบอกสักนิดนึงว่าตั๋วของท่านนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลที่หายากมากๆนะครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าคืออะไรให้แฟนบอลช้างศึกไปลุ้นกันในสนามเอาเองว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยการแสดงความยินดีอีกครั้งกับฟุตซอลทีมชาติไทยพร้อมกับภาพบรรยากาศของนักเตะหลังคว้าแชมป์และนี่ก็คือช้างศึกอัปเดตในวันนี้สวัสดีครับ